สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๊กก็จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าทำอย่างไรนะคะถึงจะให้ลูกนะคะยอมแปรงฟันนานขึ้นค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะติ๊กก็จะขอเล่าก่อนนะคะว่าน้องโดมี่นะคะจะถูกติ๊กนะคะจับแปรงฟันตั้งแต่ฟันขึ้นซี่แรกแล้วนะคะแล้วก็พาไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันซี่แรกเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็กลัวลูกจะฟันผุเนาะนะคะก็เลยจะต้องเริ่มดูแลกันตั้งแต่ฟันซี่แรกค่ะค่ะใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาก็จะยอมให้เรานะคะแปรงฟันดีค่ะหลังๆมานี่นะคะจะร้องลั่นบ้านมากเลยค่ะไม่ยอมให้แปรงฟันค่ะก็จะร้องแบบว่าพอแล้วไม่เอาแล้วเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเจ็บเจ็บฟันนะคะสงสัยติ๊กจะแปรงฟันให้ลูกแรงไปหน่อยหรือยังไงค่ะนะคะจนถึงขั้นต้องแบบว่าไปทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านค่ะว่าเนี่ยถ้าได้ยินเสียงน้องโดมี่ร้องแบบร้องขอความช่วยเหลือร้องขอชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะก็อย่าเพิ่งโทรเรียกตำรวจมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเราแค่แปรงฟันกันเท่านั้นเองนะคะค่ะแค่แปรงฟันนะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะก็จะร้องเสียงดังมากเลยนะคะอยู่ตรงไหนก็จะได้ยินค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะร้องเสียงดังยังไงนะคะคุณแม่ก็กัดฟันสู้ค่ะก็ต้องแปรงฟันให้น้องจนเสร็จเลยนะคะค่ะทีนี้เราก็เลยไปพบทันตแพทย์ค่ะก็เป็นครั้งที่สองแล้วเนาะที่เราไปพบทันตแพทย์ในอายุครบ3ขวบค่ะนะคะคุณหมอก็บอกว่าฟันก็สวยดีนี่ฟันแข็งแรงนะเรียงเป็นระเบียบแล้วก็ไม่มีฟันผุเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คุณแม่ก็เลยลองปรึกษาคุณหมอดูค่ะว่าน้องเนี่ยร้องเสียงดังมากเลยค่ะสงสัยจะเจ็บฟันเนื่องจากที่แปรงอะค่ะที่เราใช้แปรงนะคะเป็นแปรงเด็กค่ะนะคะซึ่งขนมันก็นิ่มอยู่นะคะแต่ว่าเวลาแปรงก็เจ็บนะคะทีนี้ก็เลยถามคุณหมอว่าขอเปลี่ยนแปรงเป็นแบบแปรงไฟฟ้าได้ไหมเห็นเขาก็มีขายที่ร้านนะคะเขาก็จะให้เริ่มใช้ตั้งแต่อายุ3ขวบนะคะ3ขวบนี่ก็จะใช้แปรงไฟฟ้าได้แล้วนะคะก็ถามว่าขอเริ่มใช้เลยได้ไหมเพราะว่าน้องโดมี่อีก2เดือนจะครบ3ขวบค่ะทีนี้คุณหมอก็เลยบอกเริ่มได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พากันไปนะคะไปเลือกซื้อแปรงไฟฟ้ากันค่ะซึ่งแปรงไฟฟ้าที่ร้านนะคะก็จะมีหลายแบบค่ะมีแบบชาร์จแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีแบบเปลี่ยนฐานก็มีค่ะก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะว่าใครชอบแบบไหนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหัวแปรงนะคะถ้าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะหัวมันก็จะแบบบานๆออกเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่นะคะเขาก็จะมีชุดใครชุดมันนะคะว่าเราซื้อแบบไหนแล้วก็เขาก็จะมีหัวแปรงแบบนั้นขายคู่ๆกันไปนะคะค่ะน้องโดมี่ก็เลือกมาได้ถูกใจมากค่ะเพราะว่าเป็นแอนิเมชันเรื่องโปรดของเขาเลยค่ะพอมาถึงบ้านนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็อยากจะแปรงเลยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะติ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนต้องชาร์จแบตก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รอจนชาร์จแบตครบอะไรเงี้ยค่ะก็ครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการแปรงฟันด้วยแปรงไฟฟ้าครั้งแรกค่ะซึ่งแปลกใจมากๆเลยค่ะครั้งแรกนะคะน้องโดมี่ก็แปรงไปเกือบ5นาทีนะคะซึ่งติ๊กก็ปล่อยให้น้องแปรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยติ๊กก็จะไปเก็บรายละเอียดให้ลูกอีกทีนึงค่ะว่าแปรงให้ครบทุกด้านเงี้ยค่ะนะคะในตอนท้ายนะคะก็วันนี้ก็แปรงไป5นาทีนะคะแล้วก็ระหว่างที่แปรงเนี่ยติ๊กก็จะถามน้องว่าเจ็บฟันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบคุณแม่ก็เริ่มแบบดีใจค่ะว่าอุ๊ยยอมแปรงฟันนานขึ้นนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะติ๊กก็เพิ่งไปเห็นในตรงหน้ากล่องนะคะเขาก็บอกว่า 90% นะคะของเด็กที่ใช้แปรงสีฟันอันนี้นะคะเขาก็จะแปรงฟันได้นานขึ้นค่ะโอ้จริงด้วยเนาะเราก็ค่อนข้างแบบเฮ้ยแปลกใจค่ะว่าจริงนะบ้านเราก็เป็น1ใน 90% นั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะนะคะซึ่ง 90% ของเด็กที่ยอมแปรงฟันนานขึ้นเนี่ยติ๊กว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าใช้ยี่ห้อนี้หรือยี่ห้อไหนเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแปรงไฟฟ้าหรือว่าแปรงธรรมดามากกว่าค่ะเพราะว่าลักษณะของแปรงธรรมดานะคะก็จะเป็นหัวยาวๆลีๆนะคะค่ะแต่ว่าแปรงไฟฟ้านะคะหัวแปรงเนี่ยเขาจะกลมๆแล้วก็มันก็จะหมุนๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะหมุนแล้วก็ทำความสะอาดฟันได้
ครอบคลุมกว่าแปรงธรรมดาที่เราแปรงเองนะคะซึ่งเด็กเนี่ยนะคะค่อนข้างจะชอบแปรงไฟฟ้ามากกว่าค่ะก็สังเกตจากตัวเองเหมือนกันค่ะว่าปกติเนี่ยก็จะใช้แปรงไฟฟ้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวลาเราเดินทางไกลไปไหนเนี่ยค่ะเราก็จะพกแปรงธรรมดาไปค่ะนานๆทีเราก็จะไปแปรงใช้แปรงธรรมดานะคะก็ค่อนข้างเจ็บเหงือกเหมือนกันนะคะเวลาเราไปใช้แปรงธรรมดาเนี่ยนะคะสู้แปรงไฟฟ้าไม่ได้ค่ะจะไม่เจ็บเหงือกแล้วก็จะทำความสะอาดได้ดีกว่าค่ะนะคะค่ะที่ก็สรุปตรงนี้เลยนะคะว่าทำยังไงนะคะถึงจะให้ลูกยอมแปรงฟันนานขึ้นก็คือเปลี่ยนจากแปรงธรรมดานะคะไปเป็นแปรงไฟฟ้าค่ะจะเลือกเอายี่ห้อไหนแบบไหนก็ได้ค่ะจะแบบเปลี่ยนถ่านหรือว่าจะแบบชาร์จแบตนะคะก็เลือกได้ตามสบายเลยค่ะแต่ว่าขอเป็นแปรงไฟฟ้าค่ะลูกก็จะยอมแปรงฟันนานขึ้นค่ะนะคะค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนมีคำถามสงสัยตรงไหนนะคะก็ฝากคำถามไว้ที่ตรงช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวติ๊กจะมาตอบคำถามให้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง